อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะประชาชนทยอยเดินทางฉีดวัคซีนโควิดสถานีกลางบางซื่ออย่างต่อเนื่องขณะจราจรรอบนอกค่อนข้างติดขัดค่ะบรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อในวันนี้ยังคงมีประชาชนที่ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าได้เดินทางเข้ามารับวัคซีนอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้มีจำนวนประชาชนค่อนข้างหนาแน่นและทำให้การรอคิวเข้ารับวัคซีนค่อนข้างมีจำนวนมากในวันนี้โดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการคุมเข้มการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามบรรยากาศภาพรวมในวันนี้จนถึงบ่ายที่ผ่านมายังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ที่จุดนี้จะเป็นการลงทะเบียนผ่านบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติและค่ายมือถือทั้ง3ขออภัยค่ะและค่ายมือถือทั้ง3ค่ายขณะที่การจราจรด้านรอบนอกสถานีกลางบางซื่อค่อนข้างติดขัดค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตือนม็อบชุมนุม24 มิถุนายนผิดกฎหมายพร้อมดำเนินคดีทุกรายยอมรับเตรียมเครื่องกีดขวางไว้แล้วหากจำเป็นก็ต้องใช้ค่ะพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมการรับมือการชุมนุมในเขตกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้24 มิถุนายนไว้แล้วโดยตำรวจนครบาลได้มีการย้ำเตือนประเด็นดังกล่าวไปแล้วว่ายังอยู่ในช่วงของการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งตามประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีข้อกำหนดไว้ชัดเจนจึงขอให้ผู้ที่จะเข้าร่วมการชุมนุมคำนึงถึงข้อกำหนดเหล่านี้และปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เพราะการที่ออกมาชุมนุมจำนวนมากนั้นไม่อนุญาตให้ทำดังนั้นเพื่อพบการกระทำผิดตำรวจจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทุกๆเรื่องขอให้คำนึงถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวย้ำว่าหากพบการกระทำผิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นการชักชวนให้เข้าร่วมชุมนุมต้องถูกดำเนินคดีทุกรายอยู่แล้วขณะเดียวกันตำรวจก็ได้มีการประสานพูดคุยกับทางผู้จัดการชุมนุมแล้วเชื่อว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์ความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นพร้อมยอมรับว่ามีการเตรียมอุปกรณ์และสิ่งกีดขวางไว้หากจำเป็นต้องใช้ก็ต้องทำส่วนแกนนำราษฎรหลายคนที่ติดเงื่อนไขศาลนั้นได้บอกแล้วว่าทุกคนมีข้อจำกัดของตัวเองก็ขอให้ระมัดระวังอย่าทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายส่วนที่จะมีการประกาศจะปักหลักค้างคืนนั้นตำรวจก็จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามที่ได้บอกไว้ค่ะปิดท้ายกันที่สมาคมภัตตาคารพบสภาพัฒน์พรุ่งนี้คุยแก้ปัญหาร้านอาหารหลายมาตรการช่วยไม่ตรงจุดติดเงื่อนไขสินเชื่อค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าในวันที่24 มิถุนายนนี้ทางสมาคมจะเข้าหารือกับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เพื่อพูดคุยถึงปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อและแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งมีหลายมาตรการที่รัฐบาลพยายามให้ความช่วยเหลือแต่ยังคงติดเงื่อนไขและคุณสมบัติต่างๆทำให้ผู้ประกอบการยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้โดยมองว่าสสช.จะเป็นต้นทางในการพูดคุยเพื่อให้รัฐบาลรับรู้ถึงสาเหตุที่ผู้ประกอบการยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเชื่อว่ากำลังพิจารณาหาทางในการช่วยเหลืออยู่ในขณะที่โครงการจับคู่กู้เงินซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือกับทางสถาบันการเงิน5 แห่งเพื่อพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารด้วยเงื่อนไขพิเศษนั้นตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่7 ถึง 20 มิถุนายนมีผู้ประกอบการสนใจอยากได้สินเชื่อแต่ส่วนใหญ่ยังคงติดเงื่อนไขและคุณสมบัติไม่สามารถขอสินเชื่อได้เพราะสินเชื่อส่วนใหญ่ที่นำมาเข้าร่วมโครงการยังคงเป็นสินเชื่อฟื้นฟูขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว15 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN